สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเวลาเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองควรจะทำบ่อยๆเลยก็คือเก็บหัวใจภายในเมืองนะครับกดที่โรงแรมตรงนี้ได้เลยเลเวลโรงแรมอัพขึ้นมาจะมีความสามารถแบบนี้นะครับกดเก็บทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับบอลลูนเรือเหาะตรงนี้ก็เก็บพลังหัวใจได้นะครับอย่าลืมหลังจากนั้นไดรี่เควสนะครับนี่หลักๆเลยที่เราควรต้องทำเพิ่มก็คือลงอารีนานะครับเช็คชื่ออยู่ในกิลด์แล้วก็ลงโคลูเซียมกับตีบวกอาวุธนะครับเราก็ไล่ไปตามลำดับเลยขั้นแรกอาจจะไปตีบวกอาวุธนะครับก็เอนชานเป็นไปได้ตีบวกอาวุธให้เราใช้แต่ค้อนนะครับอย่าไปเอาอาวุธมากินมาระเบิดทิ้งนะครับเปลืองอาวุธอื่นๆเนี่ยให้เรานำไปใช้ Random Evo นะครับ Random Evo ตัวนี้ภารกิจต่อไปที่เราทำแต่ละวันนะครับก็คือพวกนี้เลย Arena Arena ตรงนี้จะมีเปิดเล่นได้2เวลานะครับก็คือตามเวลาในเกมลบ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเกมเราก็จะรีเซ็ตวันตอน5ทุ่มอันนี้ทุกคนคงสังเกตกันอยู่แล้วดังนั้นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันจะเป็นลบ1ชั่วโมงทุกอย่างนะครับลงอารีนาก็ลงได้5ครั้งถ้าใครลงครบแล้วลงต่อได้อีก5ครั้งแต่จะไม่ได้เหรียญรางวัลนะครับถัดไปก็จะเป็นโคลูเซียมโคลูเซียมก็คือการจัดทีมแล้วก็ให้ชนกันกับคู่ต่อสู้นะครับอย่างของผมนี่ผมทีมยังไม่ค่อยเก่งผมก็เลยแบบนี้ให้ตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับแล้วก็ให้คนอื่นมาตีไปแต้มจะได้ลดไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยตีคืนเราจะได้ชนะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าทีมใครเก่งกะจะวิ่งยาวไปเลยก็จัดเต็มนะครับอย่าให้แต้มหล่นอันนี้ก็เล่นทุกวันบัตรเข้านะครับจะเพิ่มให้ทุก3ชั่วโมงดังนั้นอันนี้ก่อนนอนก็ควรลงให้เรียบร้อยนะครับตื่นมาก็พอดีมี3ใบ4ใบต่อไปก็คือลิฟต์พวกรีซอร์สอ่ะพูดรีซอร์สด้วยเลยโกกับ EXP อย่าไปลงนะครับยกเว้นเปิดดันดาวเพชรไอเทมดันเจียนอันนี้โอเคเอาไว้ตีบวกอาวุธถ้าตอนเงินเหลือก็มาลงนะครับเอาไปตีบวกอาวุธส่วน EVO อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีตัวไหนอะไรก็หัดไปแต่ที่ต้องลงทุกวันคืออันนี้นะครับ Awakening Dungeon หรือหินปลดล็อกนะครับต้องลงทุกวันอันนี้สำคัญสุดๆเลยเพราะว่าจำกัดลงแค่วันละ3ครั้งนะครับหลังจากครบ3ครั้งเราจะเสียเพชรเพิ่มได้แต่ถ้าเราจะเสียเพชรเติมเนี่ยก็ควรไปรอวันอาทิตย์ดีกว่าถัดมาก็เป็นเกี่ยวกับกิลด์นะครับกิลด์ก็คืออย่างแรกเข้ากิลด์มาแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนะครับลงชื่ออันนี้ได้รางวัลเล็กน้อยแต่ก็ต้องลงไว้เผื่อบางกิลด์เขาอาจจะเช็คชื่อจากตรงนี้ว่าใครเล่นเป็นเล่นไม่เป็นหรือเลิกเล่นแล้วอะไรแบบนั้นส่วนถัดมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับเรทด้านขวาบนจะมีป้ายอยู่จำกัดเวลาแล้วก็จำกัดการลง1วันเราจะลงได้3ครั้งนะครับ5อย่างอันนี้ถ้ามีบอสตายก็จะได้รับรางวัลรางวัลเนี่ยมันจะมี3แบบอย่างแรกเลยก็คือรางวัลการเข้าเล่นนะครับก็จะได้2เหรียญทุกครั้งแล้วก็มีรางวัลที่ได้จากการปราบบอสได้นะครับอย่างอันนี้ก็คือได้เป็นดวงดาวนะครับรางวัลอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดอันดับโดยอันดับก็จะเรียงรวมกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทำพลังโจมตีใส่บอสได้เท่าไหร่อย่างตอนนี้กิลด์เราก็อยู่ที่36นะครับรางวัลก็ถือว่าตัวนี้จะรางวัลเยอะเลยนะครับคือต่อให้ไม่ทำอะไรแต่มีกิลด์แล้วเข้าร่วมนะครับกิจกรรมนี้จะได้ 1,000 ได้เยอะเพราะว่ากิจกรรมตัวเนี้ยมันมีระยะเวลา2อาทิตย์เขาก็เลยให้เป็นขั้นต่ำ 1,000 นะครับแต่ถ้าใครมีกิลด์ดีๆก็อย่างที่เห็นพอเวลาปราบบอสเราก็จะได้เงินได้อะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมร่วมกันโดยลง1วันเนี่ย1คนจะลงได้3ครั้งนะครับ enter ได้3ครั้งแต่ตัวที่ใช้แล้วหรือสู้แล้วเนี่ยจะใช้อีกไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณจะจัดครบกิจกรรมนี้คุณต้องมีทั้งหมด12ตัว
แล้วถ้าจะให้ดีคุณก็ต้องมีตามธาตุจะได้สร้างดาเมจได้สูงแล้วก็อาจจะคอมโบให้ถูกด้วยบอสมันจะได้แบบยืนนิ่งๆให้เราลุมนะครับอันนี้ก็เรื่องเลดบอสอันนี้เพิ่มเติมถ้าใครกะจะเติมบ้างแต่ไม่เยอะนะครับเราก็จะซื้อเพชรพวกนี้นะครับเป็นไปได้ซื้อพวกแพ็กเกจดีกว่าอย่างอันนี้คูณ3คูณ2ก็ความคุ้มตามเลยตามนี้เลยนะครับเพราะการซื้อเพชรเนี่ยเราจะได้พิเศษเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมีโปรโมชั่นที่ว่าการเปิดรายวันตรงนี้ใช้เพชรแค่100แต่ว่าจะต้องเป็นเพชรที่ซื้อเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครเติมซื้อเพชรไว้แล้วไม่อยากแบบโถมหนักๆเติมเปิดรัวๆเยอะๆเนี่ยก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ทยอยเปิดทีละ100แบบนี้ของผมก็เล่นแบบเติมบ้างนิดหน่อยผมก็เปิดวันละทีละกล่องทีละกล่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบางคนอยากเก่งเร็วๆเก่งไวๆก็คงต้องแบบเติมเพชรแล้วก็เอาเพชรเปิดทีละ10อัน10อันอย่างตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เพชรวันละ400ถ้าเป็นเพชรซื้อนะแต่แพทหน้าอาจจะเป็น6อัน600นะครับพอเห็นได้ข่าวว่าจะมาที2ตู้เลยก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ถ้าใครเติมเพชรไว้บ้างก็จะเป็นอีก1กิจกรรมที่ควรกดทุกวันนะครับเพราะว่า1วันจะเปิดได้แค่อย่างละครั้งนะครับถ้าแบบนี้ก็คือเรียกเกลือเป็นปกติสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจทุกอย่างครบแล้วเราก็อย่าลืมมากดรับรางวัลนะครับไม่งั้นมันจะหายไปเลยกลายเป็นเริ่มใหม่นะครับก็กดรับรางวัลแบบนี้ด้วยกับอีกอันนึงก็คืออีเวนต์ตรงนี้มันจะมีไดรี่มิชชั่นอยู่เหมือนกันก็คือได้ผลึกคริสตัลอันนี้1อันนะครับเพียงแต่ต้องใช้กาแฟให้ครบ250ก็ไม่ยากนะครับ250เราเล่นแล้วมันมีแจกกาแฟรายวันอยู่อีกหน่อยนะครับก็ภารกิจรายวันก็จะแบบนี้จะมีเพิ่มก็คือถ้าเราเล่นต่อไปมันจะมีตัวน้ำตกตรงนี้นะครับก็เป็นดันเจี้ยนเปิดเพิ่มอีกอันนึงแค่นั้นเองที่เหลือก็คือถ้าเราลุยเนื้อเรื่องครบหมดมันก็อยู่แค่ว่าเราจะไปเปิดตีของเก็บของที่ไหนนะครับตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ